มาจ้ะลืมก่อนสบากับแซ่บๆอ่ะอืมพี่หวานพักขึ้นชาติอ่ะพักยังเนี่ยเออพักขมพักขมลวกอ๋อบะแมนบะแมนอันนี้พักสดพักสดสิผักสดสดนะคะอันนี้จากสวนป้าบ้านหวานเด้อพี่น้องมาจากสวนเปลี่ยนเลยจากข้าวเจ้าเป็นข้าวเหนียวทันดีเออห่อข้าวเหนียวเออห่อข้าวเจ้ามาไม่ได้กินนะกินข้าวเหนียวมาจ้ะอืมแบบที่ไปเครื่องได้ไหมจ้ะร้านที่อุ๊บอกนั่นแหละร้านคนอิสลามนะที่เฮายางที่ผ้ายางเข้าไปเบิ่งอ่ะพี่ก็ยังได้ตับก็ได้พร้อมตับนั่นล่ะพี่กินตับก่อนแล้วก็อันนี้เขาบ่แบ่งขายมั้ยเขาขายเหรอก็ขายทั้งกระเพาะเลยนี่ก็ซื้อทั้งกระเพาะนี่กระเพาะนึงได้นี่ที่แรกอ่ะมันใหญ่พอต้มออกเอ้ามันหดเข่าเออมันหดเข่าเหลือน้อยนึงจริงๆมันใหญ่นั่นเนี่ยนี่อันนี้เนี่ยอันนี้น้ำจิ้มกับลาบด้วยเนี่ยกินกันนี่ก็ได้นี่น้ำพริกเนี่ยเอาส่วนเก็บไว้บริษัทเนี่ยไม่ใช่จะเก็บแทนเอามาแต่บ้านให้กันย่านบ่มีลืมขอพี่เพิ่นกินก็ส้มตำพอดีได้ผักสดแล้วกับแม่พ่อพี่หยังพี่แหม่มเมื่อวานเนี่ยประเทศนี้บ่ฮู้จักดอกพี่น้องพามาฮู้จักนี่ล่ะแล้วตลกพี่หวานเว้าอยู่นี่แต่ควบอยู่คนบ่ม่วนบ่เว้าบ่มุกตลกเพิ่นว่าจังซี่ล่ะให้พี่น้องอีแก้วขี้รักว่าซั่นมันว่าเฮ้ยอีแก้วขี้รักเป็นจังได๋ฮึคนคนขอนแก่นแฮงเว้าอ่ะแฮงเว้าตลกน่ะคนขอนแก่นแฮงเว้าแล้วแบบเพิ่นเว้าพญาไปน้ำหน่ะอู้ว้าว่าซั่นเป็นกอนเป็นร่องเออเว้าเป็นร่องเป็นกอนเอออุ๊ยพี่หวานแซ่บๆอื้อปลาแซ่บมั้ยมีฮอดต้นปลาต้นปูป่ะอื้อปูปลาอุ๊ยร้านอาหารไทยมีฮอดปูปลาเดี๋ยวแซ่บอืมเมื่อเก็บมาเพื่อเลยครับอืมอันนี้ก็พี่อิวก็ทักไปทั้งข้อความน้องหวานพี่ขอซื้อหน่อยบุญนะขอซื้อกวงตุ้งไหมมันสดนะอืมอันนี้แบบลวกอันนี้พักโขมพี่น้องปลูกเองไม่ได้ซื้อพี่น้องบอกว่าอืมไปเอาอยู่แค่แล้วบักทัวน้องเอามาฝากเขาน่ะไม่บักทัวทัวคือเนมเบิ้งอ่ะมีแค่เครื่องแนมเบิ้งเออพันเนมมันกับสร้างห้องกินเขาไม่มีมารยาทนะเธอน่ะชอบมองฉันบักทัวก็ยังมีบักทัวมีบักทัวมีผักกะเพรามีเอียงที่เป็นของไทยเขาอ่ะเพิ่งเอามาปลูกเองเพิ่งเพิ่งบินกลับมาไงพันเนมบอกว่าไปเอาหรือจะเอาพี่เขามาหาอุ้นละพี่เขามามือใดก็เอาเขามาน้ำแต่ว่าคันเขาไปเอาอยู่สวนเขาได้เปะเขาไปเขาเอิ้นว่าอันไหนพี่ไปย้อนเอาคันนะเพิ่นเฮ็ดลงสวนเลยแม่เพิ่นกับบุ้งว่าเขาอยากได้อย่างแมนแมนให้เขาไปย้อนเอาย้อนเอาแล้วเขาเอามาปลูกเองอ่ะคือพี่ไปเอาทุลกมาเองแล้วเอามาลงสวนพี่เองเพื่อเพิ่นพอตอนนี้เป็นเบี้ยเป็นเบี้ยแม่นั่นเห็นบ่สีอัลบ่เข้ามาเบี้ยกับว่าบุ้งถือไม่ใช่ส่วนกลางแล้วเดี๋ยวพี่บันสิสีซีมันนะซีหมกปลาเรียนแดดปุ๊ปลาจากไอ้ดีพี่เอามาปั้นครับครับได้บาเฟ่อยู่สีมาน้ำมาเป็นยังพี่เห็นงานอยู่พี่เห็นงานบัดนี้ถ้าเกิดพี่จะบอกให้ฟิลิกมาแหละครับว่าได้เห็นงานดอกบัดนี้จะจะท่ากันครับห้องให้เดี๋ยวจะห้องให้เดี๋ยวจะห้องให้เออตัดเลยพอเลยว่าตัดปัญหาบอกบอกมาแม่เลิกงานพี่เดือดแบบใจอ่ะให้พ่อฟิลิกอุ่มมาอุ่มมาเล่นมันเป็นวันหยุดลูกไม่ได้ไปโรงเรียนได้มื้อนี้วันหยุดเพราะยากบางรูปแบบเนี่ยวิวจินโชมึงเบิ่งวิวอ่ะรถแถมกับชีใบขี้มาคือใบขี้มาวิวดีหลังรถคนน่ะเขาอยู่ในเขาเรียกว่าชลอดปราสาทด้วยนะเขากินเขาในปราสาทเนี่ยค่ะเบิ่งปราสาท
ปราสาทราชวังมีกำแพงปราสาทเรามาอยู่ในนี้เขาเรียกว่าสวนบ่สวนสาธารณะเขาเปิดเป็นสาธารณะให้คนเขามากปรากฏว่าข้างหลังสวยกว่าเมื่อนี้เป็นวันหยุดเขาก็เลยปิดประตูอ้าวอู้ขึ้นมาทางนี้ได้โอ้เปิดยังนั่งพูนเนาะนั่งอ่อนหอมนั่งอ่อนไม่ใช่ว่าเขาปิดเบอร์ดอกจ้ะเขาเปิดทั้งเดียวเขาเปิดทั้งเดียวจำพี่หวันต้องก็ยืนถามอยู่ถามประตูเปิดแล้วจะต้องมาที่บอกแซ่บแม่งด่าเขากันบ่เขากันกับพักลวกเยอะเจ็บบักกลัวนะมันน้อยเราทำแบบเจอบักกลัวใช่เหรอเฮ้ยว่าไงที่เราเพิ่งกำลังขืนอยู่เนี่ยอันนี้ผักชีริ้วเอาในใส่ปากไม่รู้ค่าอะไรป่ะอย่างนะลูกค้าเยอะบ่มีจักคนพี่ลืมบอกไปวันหยุดบ่มีจักคนมันเป็นวันหยุดเฮ็ดอีหยังบ่ได้อยู่ร้านเราทำความสะอาดหน้าต่างตรงหลังบ้านอ่ะแล้วเขาเอาคนเอามุ้งสีดำมันปิดมันล่างแล้วก็มุ้งสีดำปิดเพราะว่าหน้าต่างมันไม่เคยปิดจะเทือนอ่ะมันเอามุ้งมาปิดหาจะยังเห็นเหรอแล้วเพื่อนพี่ก็เตรียมของทั้งนั้นต้มกุ้งอู้สีซื่อกุ้งแดงแซ่บกุ้งลายเสืออู้สีเอากุ้งมะแรงพี่ว่ากุ้งต่างจากอันเก่าได้เนี่ยพี่ว่ามันดีแซ่บนุ่มเด้งสดแน่นจังว่าพี่ต้มแล้วก็มาเฮ็ดเป็นเมนู12นะเด้งดึงนะพี่ก็ชิมบ้างแซ่บกูสิเอาไปกูเอาไปแค่กุ้งแซมปากกุ้งไร้เสือจังหรอนี่นะแต่ว่าพี่ว่ากุ้งไร้เสือมันขึ้นหน่อยแท้บ่มันบ่น้อยดิมันใหญ่ดิเนี่ยพี่เห็นคนอื่นเขาเฮ็ดใหญ่ฮะอันนี้ลายเสือสำหรับขนาดกลางลายเสือแน่นอนเนาะสวยต้มออกมาแบบโอ้โหแดงใจวายแดงเลยมือนี่เหรอที่กระล็อกชื่อชิมหาบาทประชาชนตู้เย็นบุกกินกระช่างปะจิ้มก็น้ำจิ้มแซ่บเท่น้ำจิ้มแซ่บผักลวกกับผักสดร้องกินผักสดหรือเปล่าร้องหม่อไหมหม้ออันอย่างก็แรงดันหม้อแรงดันบ่เอาลงต้มเครื่องในบ่ลง YouTube จ้ะยังบ่ได้อุ้ยแม่งวันเดี๋ยวจะมากินน้ำกันบ่เนี่ยเริ่มกินผักสดๆอันนี้ค่อยจวดจัดไปมาสองคนของกลิ่นกระจายของกลิ่นกำลังกินแบบใดจานเดียวจานไทยจานมันของเฮาอ่ะมีทั้งเครื่องเคียงผักมีเข่าบ่แล้วมีน้ำพริกของที่จะมากินก็น้ำพริกมันก็เลยเป็นหลายๆอย่างกินจานเดียวถ้ากินจำบักฮงเราต้องกินใส่เขามันก็เป็นอันอาหารหลักตัวแซนเมนแบบว่าบะแมนจำฮงกินกับยังก็ได้ก็ได้บ้างกินกับผักก็ได้ก็ได้จริงยินเสียงไผ่ปะมีคนมาสังเกตการเฮาปะเฮาย่างไปย่างมาบ่ย่างอื่นเฮ้ยหลุยคนบ่หลายเลยคนไปใส่ปะพักผ่อนมันนี่มันหยุดร้านปิดน้ำล่ะคนก็บ่ได้ออกมาซื้อของวันอะไรวันนี้ทำไมเขาหยุดมองหมูจ้ะวันสำคัญทางศาสนาเหรอบรรลุโอ้เขาไปวัดบ่คือจังหวัดวันนั้นวันมาฆบูชาบ้านเฮาบ่เพชรเด้อนี่เด้อพี่วันเพชรบ่รู้บ่เพชรมาแล้วตําหงเพิ่นก็สิพอดีเพิ่นนี่เนาะ
เขาอู้ตำอ้อนก่อนนี่อู้ว่าพี่บันที่กินบ่ได้ตำคืออู้มากเหรอบ่ได้ตำคืออู้มากพี่ก็ได้กินกาแฟดีก็แหละตำเด็กๆตำเด็กๆแทบนี่อู้ซื้อกุ้งแล้วก็ไปซื้อปลาหมึกมาเฮ็ดหมกปลาเอาหมกหมกอย่างเงาซีฟู้ดปั้นปลาก่อนปั้นปลาใส่เครื่องจากนั้นเวลาเขาหม้อหนึ่งนะเขาก็เอาย่อนซีฟู้ดลงไปมันก็จะได้ยำอย่าไปปั้นใส่น้ำกันเบิดเลยบ่เฮ็ดเป็นนี่ดอกมั้งคือปั้นแต่ปลาซื่อๆกับเครื่องเวลาเขาจะมาหมกเนี่ยเขาจอยใส่กุ้งใส่ปลาหมึกลงไปมันจะเขาก็ฮ้อนแต่บ่ฮุ่งกับเพชรเกี่ยวกับเพชรภาคเบรกมันบ่บัดนี้ภาคเบรกไม่รีบเหลือเวลาบ่เหลือเฟือเวลาน่ะมีใส่โทรศัพท์ป๊าดน้ำคนละ2ยูโรมันมีบาร์โค้ดแจ็คสิขายได้บ่อือบ่แม่นบ่แม่นบาร์โค้ดนี่บ่แม่นบ่ได้เอาเบิ่งก่อนฮ่าๆบ่ได้เสียอู้ได้เป็นหยังมันบ่มีเครื่องหมายมาซื้อมาจากร้านอาหรับนะถ้ามันมีเครื่องหมายแบบนี้ขายได้ขายได้เอาเข้าเครื่องได้อือเข้าเครื่องขายปั๊ดมาเด้อพี่น้องทั้งเผ็ดทั้งฮ้อนกินอันใดก่อนแซ่บทุกอันออกหวานๆผักโคมแดงนะเนี่ยเอาบังฮุ้งใส่ปูมองอยู่บักหนาวเพิ่นเฮ็ดไปซั่วทั้งหมดนี่เมื่อวานนี้ไปได้ทุเรียน20 50โอ้โดดดงกอดไว้บ่คั่นพี่น้องซิเมืองคะมึงไปขึ้นไปเอาอีกขึ้นไปเอาอีกมาแซ่บมันกรอบนอกนุ่มในแม่เพื่อนร้านนั้นน่ะไม่ได้เปิดสำหรับแพนด้าบ้าไม่เห็นร้านยังซูชิเขาบ่ยังไปทางใกล้ร้านแพนด้าร้านที่พี่แปลวใครอ่ะเป็นยังนี่แหละผู้เลี้ยงอู้แปลวอยู่นี่แหละ20 50หันอยู่ร้านไทย25ออยโล25ออยเบอร์เจอเลยดิร้านไทยอ่ะนี่ร้านคนเวียดนามผักชีอยู่บ้านไทยเขาแต่อยู่ร้านไทย2ออย2ออยสองอ้อยกว่าแต่ผักซีอยู่นี่อ้อย80บาท50อ่ะบาท80ถือกว่าคนไทยกับขายแพงโพด25ยูโร25อีหลีเพิ่นบ่ซื้อกินคนพะโล้กินกับพะโล้ขายเห็นว่ากันมักกินกับขายแพงเนาะคนเวียดนามเขาขาย20ยูโรเขาคือขายได้เนาะเนาะเรียกกับสวยพ่อแม่กรอบเนื้อเอื้อมไงกระปอกดีคือเท่ามาก็เป็นอันเดียวกันยี่ห้อเดียวกันยี่ห้อส่งมาจากใครนี่ไหมยี่ห้อเดียวกันยี่ห้อเดียวกันยี่ห้อกินก่อนหน้านี้นี่เด็กยี่ห้อเดียวกันยี่ห้อเดียวกันอ๋อมีคนแต่งงานเนี่ยเสียงแป๊ะๆปูดองมาจ้ะพี่แสเขาซื้อก่อนหน่ะนี่เขาก็ไทยอยู่ยี่ห้อเดียวกันที่จำได้ยี่ห้อเดียวกันนึกว่าแต่ว่าคนให้ขายเปลี่ยนกว่าปะโอ้อุกอังบีบแต่ย้ำในเป็นแถบแบบตีบแถวบ้านเขาเด้อหัวขึ้นเลยงอดแล้วกับไปซื้อแต่ว่าเนื้อบ่ค่อยดีปานใดมันเละแล้วมันเนี่ยมันเป็นจังซี่แล้วมันเหม็นนี่นี่ข้างใต้ตรงขัวมันเออตรงที่พันกระดาษไว้มันแม่นค่ะมันเป็นแบบนี้คือว่าอู้สิซอกเมืองตรงพันกระดาษกระดาษเป็นเปียกๆแม่นเปียกๆแม่นบ่เอาเลยอู้บ่หยิบเลยเอาก็ฮ้อนมันยาวยาลีน่ะแล้วใส่ใส่เนาะแม่นใส่ใส่ที่ประกาศลงโซเชียลเขาบอกว่าเอาลงได้แต่ว่าต้องเบิ่งหนาแล้วก่อนว่าหนาแล้วสวยบ่ถ้าว่า
เอาลงได้แต่ว่าฉันต้องสวยเพิ่นว่าอุ๊ยลืมส่งข้าวเหนียวอันเกาหลีให้เบิ่งเห็นแล้วไปเราเฮ็ดให้อูกินเมื่อวานนี้เนี่ยเขาต้มเกาหลีอ๋อเอาไปต้มยังไงก็ไปหุงสมองหุงเขาแล้วแล้วเราตั้งเวลาเท่าไหร่บ่ฮอด46นาทีแหมแล้วเป็นข้าวเหนียวเกาหลีแหมแพงข้าวเหนียวเฮาอีกพี่ข้าวเหนียวเฮาเท่าไหร่เฮาซื้อโลนึงเท่าไหร่ 3.4 3.5 ข้าวเหนียวเกาหลี 4.5 อือเกือบ5พุ่นละเราซื้อมาเป็น2กิโล8ออย70พุ่นน่ะข้าวเกาหลีข้าวเหนียวเกาหลีบ่แม่นข้าวเกาหลีแม่นบ่นี่บ่แม่นข้าวซูชิแม่นบ่แต่เป็นข้าวเหนียวแหมข้าวเหนียวเกาหลีคืออันของเฮาก็มีข้าวเหนียวไทยแม่นบ่เคฟไรน่ะอืมของเราเป็นเกาหลีอ่ะมันเหนียวบ่ที่นี่หือเหนียวจะว่านุ่มหอมเนื้อเห็ดน่ะมันก็ต้องแพงกว่าจาเม็ดมันสิคือข้าวซูชิน่ะหือแต่มันสิเป็นสีเข้มๆเหมือนสีขาวขุ่นๆข้าวเหนียวเกาหลีมันบ่แม่นข้าวซูชิข้าวซูชิเป็นข้าวญี่ปุ่นแม่นอืออันนี้ข้าวเหนียวเกาหลีคือซับซ้อนน้องออกไปทำไมเนี่ยแบบกูโบกมือทักทายโบกมือทักทายเขานำเด้อกูหลาบงามงามเนี่ยคันจะกินนั่นพักบ่อืมเป็นเทศรวดเจ้ากล้ากิน พักแต่ว่ามันพักไม่สวนซึ่งเขาก็จะใส่ปุ๋ยไปอย่าขามันแรงโอ้พี่อัดวิดีโอเสร็จพี่ไปตัดเอาบ่ไม่ต้องไปตัดออกกินน้ำละบ่ที่นี่เบรกละจ้าเบรกไปจ้าจ้าเพชรอ่ะหลายไปจ้าบันนี่บ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจะมากินข้าวเฮ็ดคลิปกันไหมดีจ้า